ปศุสัตว์ลุยตรวจสอบสถานพักพิงสุนัขของเพจหมามะเร็งจังหวัดชลบุรีเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิการของสัตว์ปีพุทธศักราช2557นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการนำโดยนายสัตวแพทย์นันทศักดิ์มุสิกศิลป์กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และคณะทำงานเข้าร่วมหารือกับนายพศสิทธิ์สนุกฤทธิ์ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีนายสัตวแพทย์เชษฐากฤตดาราพงศ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นายยศวัฒน์ภูวรัตน์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลกฤตแก้วพันจ่าเอกประพัฒน์สถิตบัตรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกฤตแก้วและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต2ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักพิงสุนัขของเพจหมามะเร็งที่บ้านเลขที่84/25หมู่ที่9ถนนสุขุมวิทตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการได้รับข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบดำเนินคดีและปราบปรามผู้กระทำความผิดโดยมีการตั้งเพจปรากฏตามสื่อออนไลน์สาธารณะชื่อว่าหมามะเร็ง Dogs Cancer ซึ่งระบุว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ป่วยหรือไร้ที่อยู่เป็นสุนัขจรจัดได้มีการนำสุนัขไปเลี้ยงดูที่บ้านเลขที่84/25หมู่ที่9ถนนสุขุมวิทตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบปัจจุบันสุนัขถูกนำไปกักขังอย่างแออัดและไม่ถูกหลักสาธารณสุขอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปีพุทธศักราช2557และจากการลงตรวจสอบสถานที่พักพิงสัตว์ของเพจหมามะเร็ง Dogs Cancer พบว่ามีสุนัขทั้งหมดจำนวน160ตัวแมว11ตัวในสถานที่เลี้ยง2ไร่เศษสุนัขมีการให้อาหารประมาณ2มื้อต่อวันในเวลา 9:00 นและเวลา 16:00 นมีการให้น้ำตลอดทั้งวันส่วนแมวมีการให้อาหารทิ้งไว้ตลอดเวลาจากการตรวจสอบสุนัขมีร่างกายสมบูรณ์ยกเว้นบางตัวจะมีลักษณะผอมเนื่องจากอาการป่วยในกรณีที่สัตว์ป่วยจะนำสัตว์ไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตหีบในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงดูนั้นมีลักษณะคับแคบเกินไปกรงเลี้ยงบางกรงชำรุดและแออัดเกินไปพัดลมมีจำนวนน้อยส่งผลให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกบริเวณภายนอกโรงเรือนนั้นไม่มีหลังคากันแดดกันฝนให้กับสุนัขที่อยู่ภายนอกและจากการให้ปากคำของผู้ดูแลได้แจ้งว่าสุนัขที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นสุนัขที่แข็งแรงไม่กัดกันและทำหมันแล้วในโรงเรียนส่วนใหญ่ในสุดนั่นจะเป็นสุนัขป่วยอยู่ในช่วงการรักษาที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้สุนัขที่อยู่ในกรงด้านหน้าเป็นสุนัขที่ดุและสุนัขยังไม่ได้ทำหมันทางผู้ดูแลจะนำสุนัขเหล่านี้ออกมาเดินเล่นในตอนเย็นของทุกวันดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามระเบียบกรมปศุสัตว์บ้านโดยการเปรียบเทียบตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ปีพุทธศักราช2557โดยให้ชำระค่าปรับณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีภายใน15วันนับจากวันที่เข้ามาตรวจสอบทางนี้กรมปศุสัตว์จะเข้าตรวจสอบหลังดำเนินการแก้ไขหากไม่ปฏิบัติตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป News 24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวนิราศทิพย์ศรีรายงาน